สวัสดีค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับมิ้วในรายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะวันนี้มิ้วพาคุณผู้ชมค่ะมาชมบ้านเดี่ยวในโซนปทุมธานีนะคะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าอยู่มากๆเลยค่ะเพราะว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่มีขนาดใหญ่นะคะมีพื้นที่กว้างขวางและก็มีห้องนอนเยอะมากๆเลยค่ะถ้าเกิดท่านไหนที่มีสมาชิกในครอบครัวเยอะๆนะคะหรือว่ากำลังมองหาบ้านที่สามารถทำเป็นโฮมออฟฟิศได้ไม่ควรพลาดบ้านหลังนี้ค่ะบ้านหลังนี้ค่ะอยู่ที่ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะสามารถเดินทางได้สะดวกสบายนะคะด้วยถนนลำลูกกาและก็ยังอยู่ใกล้กับถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันออกอีกด้วยค่ะรอบๆโครงการนะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าทั้ง Big C Lotus นะคะอยู่ใกล้กับสถานพยาบาลค่ะอย่างเช่นโรงพยาบาลสินแพทย์นะคะแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับสถานที่ราชการค่ะรวมถึงอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนอีกด้วยค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้อยากให้ทุกท่านตามมิ้วเข้าไปชมในตัวบ้านแล้วค่ะเพราะว่าบ้านหลังนี้น่าอยู่มากๆไปกันเลยค่ะบ้านหลังนี้เลขที่24/1ค่ะมีพื้นที่ทั้งหมด100ตารางวาเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นมีทั้งหมด6ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องนั่งเล่นและ1ที่จอดรถค่ะเข้ามาจากบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านเราจะพบกับห้องโถงขนาดใหญ่มากๆเลยค่ะทุกๆคนท่านสามารถตกแต่งห้องนี้ได้ตามความชอบเลยนะคะโซนด้านหน้าค่ะจะตกแต่งเป็นห้องรับแขกก็ได้นะคะสามารถวางตู้โชว์ตู้เก็บของต่างๆค่ะและสามารถวางชั้นวางทีวีและเครื่องเสียงขนาดใหญ่ได้อีกด้านหนึ่งค่ะก็สามารถวางเป็นชุดรับแขกนะคะชุดโซฟาได้เลยค่ะเดินลึกเข้ามาบริเวณด้านในของตัวบ้านนะคะก็จะเป็นห้องอเนกประสงค์ค่ะอีกหนึ่งโซนที่ท่านสามารถวางตู้โชว์ตู้เก็บของต่างๆได้หรือว่าจะใช้เป็นพื้นที่สำหรับรับประทานอาหารก็สามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่8ที่นั่งได้สบายๆเลยค่ะเดินลึกเข้ามาอีกด้านนึงของตัวบ้านค่ะจะเป็นโซนครัวฝรั่งนะคะซึ่งมีการบิวอินส่วนของเคาน์เตอร์ค่ะแล้วก็ชั้นสำหรับจัดเก็บจานชามแล้วก็แก้วไวน์ต่างๆไว้ด้วยค่ะด้านหลังของตัวบ้านค่ะจะเป็นครัวไทยนะคะซึ่งมีการบิวอินส่วนท็อปแล้วก็เคาน์เตอร์ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะมีตู้สำหรับจัดเก็บจานชามเครื่องปรุงต่างๆมีเตาแก๊สนะคะมีซิงค์ล้างจานค่ะและที่ห้องครัวนะคะสามารถเปิดประตูออกไปบริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อนะคะสามารถเดินบริเวณรอบๆ บ้านได้และรอบๆ บ้านค่ะก็มีการปูกระเบื้องไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจะใช้พื้นที่ด้านหลังของตัวบ้านเป็นพื้นที่สำหรับการซักล้างก็ได้ค่ะที่ชั้น1จะมี1ห้องนอนค่ะสามารถใช้เป็นห้องนอนคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่สะดวกที่จะเดินขึ้นชั้น2ได้เลยนะคะภายในห้องนี้กว้างมากๆเลยค่ะท่านสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้ค่ะวางตู้เสื้อผ้าไว้อีกมุมนึงอีกมุมนึงก็วางเป็นชั้นวางทีวีหรือว่าจะวางโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้นะคะที่ห้องนี้ค่ะจะมีหน้าต่างขนาดใหญ่ถึง2ด้านด้วยกันค่ะที่สามารถเปิดรับแสงแดดจากธรรมชาติแล้วก็รับลมนะคะระบายอากาศได้ตลอดทั้งวันค่ะห้องนอนที่ชั้น1มีประตูที่สามารถเปิดออกไปบริเวณด้านหลังของตัวบ้านได้นะคะเผื่อว่าจะเอาไว้เดินเล่นหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆได้เลยค่ะที่ชั้น1จะมี1ห้องน้ำค่ะเป็นห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันและภายในห้องน้ำก็มีสุขภัณฑ์ครบครันเลยค่ะเดี๋ยวตามมิ้วขึ้นไปชมห้องนอนที่ชั้น2กันต่อเลยดีกว่านะคะที่ชั้น2มีทั้งหมด5ห้องนอนด้วยกันค่ะห้องนอนแรกที่มิ้วพามาชมจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านภายในห้องนี้มีการติดทั้งวอลเปเปอร์และก็มีการบิวอินไว้เรียบร้อยแล้วนะคะห้องนี้ค่ะท่านสามารถวางเตียงขนาดใหญ่6ฟุตได้สบายๆเลยค่ะแล้วก็อย่างที่มิ้วบอกนะคะว่าภายในห้องมีการบิวอินไว้เรียบร้อยแล้วค่ะทั้งตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่โต๊ะสำหรับวางของโต๊ะเครื่องแป้งและก็ตู้สำหรับเก็บของค่ะในห้องมาสเตอร์เบดรูมจะมีห้องน้ำในตัวนะคะภายในห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบครันค่ะแล้วก็มีการแยกโซนเปียกและก็โซนแห้งไว้ค่ะห้องนอนที่2ก็อยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านเช่นเดียวกันค่ะห้องนี้ท่านสามารถวางเตียงขนาด3ฟุตได้นะคะแล้วก็วางตู้เสื้อผ้าได้ค่ะแต่ว่าขอแนะนำนะคะห้องนี้เหมาะกับการทำเป็นห้องทำงานหรือว่าห้องพักค่ะเพราะว่าขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปนั่นเองค่ะ
ห้องนอนที่3อยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านเช่นเดียวกันค่ะห้องนี้กว้างมากๆเลยนะคะท่านสามารถวางเตียง6ฟุตได้สบายๆเลยค่ะภายในตัวห้องมีการติดตั้งวอลเปเปอร์ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีการบิวอินไม่ว่าจะเป็นตู้สำหรับเก็บของค่ะโต๊ะทำงานนะคะและที่ห้องนอนนี้จะมีประตูที่สามารถเปิดออกไประเบียงบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านได้ด้วยค่ะห้องนอนที่4อยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะห้องนี้ก็กว้างไม่แพ้กับห้องอื่นๆเลยนะคะท่านสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้สบายๆเลยค่ะแล้วก็ยังมีมุมที่เหลือที่สามารถวางตู้เสื้อผ้าหรือว่าจะทำเป็นมุมสำหรับ Walk-in Closet ก็ได้ค่ะห้องนอนห้องที่5ห้องสุดท้ายของชั้น2นะคะจะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะห้องนี้กว้างมากๆเหมือนกันนะคะสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้ค่ะวางตู้เสื้อผ้านะคะวางโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็วางโต๊ะทำงานได้สบายๆเลยค่ะภายในตัวห้องจะมีหน้าต่างถึง2ด้านด้วยกันค่ะที่สามารถเปิดรับแสงแดดจากธรรมชาติและก็ระบายอากาศได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะที่ชั้น2มีอีก1ห้องน้ำนะคะเป็นห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันค่ะซึ่งมีขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะภายในห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบครันค่ะแล้วก็มีการแยกโซนเปียกและก็โซนแห้งไว้ค่ะการเดินทางไปยังบ้านกงเกสรเริ่มต้นที่หน้าโฮมโปรลำลูกกาคลอง5ขับตรงไปบนถนนลำลูกกา 3.5 กิโลเมตรแล้วกลับรถจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเทศบาล16ขับเข้าไปในซอย50เมตรจุดหมายจะอยู่ซ้ายมือค่ะอย่างที่บอกใช่ไหมคะว่าบ้านหลังนี้มีพื้นที่เยอะมากๆแล้วก็มีห้องนอนเยอะจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นท่านไหนคะที่มีสมาชิกในครอบครัวเยอะๆนะคะแล้วอยากจะอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นแล้วก็ไม่ควรพลาดบ้านหลังนี้เลยค่ะท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อกับทางทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายของเราได้เลยนะคะทั้งช่องทาง Facebook J Asset Management และที่ YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะเรามีทีมที่ปรึกษาที่พร้อมให้คำแนะนำนะคะแล้วก็พร้อมที่จะบริการทุกท่านเลยค่ะและก็นอกจากนี้แล้วนะคะทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายของเรายังมีข้อเสนอพิเศษค่ะนั่นก็คือการยื่นข้อเสนอสินเชื่อให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะนอกจากโครงการนี้แล้วเราก็ยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายโครงการเลยค่ะแต่ว่า EP หน้ามิวจะพาทุกท่านไปชมโครงการไหนขออุบไว้ก่อนนะคะเอาไว้พบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะ